Goodbye. Hi everyone. น้องๆในที่นี้พอจะรู้วิธีการพูดทักทายคนอื่นเป็นภาษาอังกฤษกันแล้วใช่ไหมคะแต่หลายคนอาจจะเกิดความสงสัยว่าแล้วถ้าเป็นการบอกลาเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรวันนี้พี่จะเป็นคนมาไขข้อสงสัยให้น้องๆเองค่ะก่อนอื่นเราไปดูตัวอย่างบทสนทนากันเลย Let's go It's 9 o'clock It's getting late I will go home now Okay Bye bye JackGood night, Jane. Goodbye, Jack. Goodbye. Thank you. น้องๆคงได้เห็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราใช้พูดบอกลากันไปในชีวิตประจำวันจากบทสนทนาข้างต้นกันไปแล้วใช่ไหมคะเราลองมาดูอีกบทสนทนากันเลยดีกว่าให้น้องๆดูดีๆนะคะว่าบทสนทนาที่น้องๆจะได้ดูกันนั้นมีคำศัพท์ที่ใช้พูดเวลาบอกลาเพิ่มมาตรงส่วนไหนGood morning, Mommy. Good morning, Jane. I made eggs and sausages for breakfast. Thank you. But I have to leave now. It's 8 o'clock. Breakfast is good for your health. Sorry, Mommy. I have to go. Bye-bye. Goodbye, Jane. Have a nice day. จากบทสนทนาข้างต้นคำศัพท์บอกลาที่เพิ่มมาก็คือคำว่าHave a nice day. ต่อไปนี้พี่จะอธิบายการใช้คำศัพท์แต่ละคำให้น้องๆฟังกันนะคะคำว่า goodbye และ bye bye มีความหมายเหมือนกันคือแปลว่าลาก่อนค่ะมักจะใช้พูดตอนบอกลาเสมอค่ะ good night ซึ่งแปลว่าราตรีสวัสดิ์คำนี้เรามักจะใช้บอกลากันตอนกลางคืนค่ะส่วนอีกคำก็คือคำว่า have a nice dayใช้ในการบอกลาและอวยพรคนที่เราคุยด้วยให้ผ่านวันนี้ไปได้ด้วยดีค่ะต่อไปเรามาฝึกพูดประโยคที่เราได้เรียนกันไปดีกว่าค่ะโดยน้องๆสามารถกดที่รูปลำโพงเพื่อฟังประโยคซ้ำได้อีกครั้งนะคะ Let's talk Bye bye Jack Bye bye JackGood night JaneGood night, Jane. Goodbye, Jack. Goodbye, Jack. Goodbye. Goodbye.Bye-bye. Goodbye, Jane. Goodbye, Jane. Have a nice day. Have a nice day.น้องๆก็ได้รู้ความหมายและการใช้ประโยคต่างๆไปแล้วคราวนี้มาทำเอ็กซ์ไซส์กันบ้างนะคะโดยให้น้องๆเลือกเติมคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง Let's do exercises Goodbye Good job Bye Well done. Good night. Good night. Excellent. Have a nice day.
Have a nice day. ได้เรียนรู้คำและประโยคต่างๆที่ใช้บอกลากันไปแล้วต่อไปน้องๆก็ลองนำคำและประโยคต่างๆเหล่านี้ไปใช้พูดกับคนอื่นได้นะคะถือเป็นการฝึกฝนไปในตัวด้วยค่ะ